สวัสดีค่ะโรมี่วันชาแนลนะคะพบกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่วัดปลายแหลมเกาะสมุยค่ะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในเกาะสมุยนะคะค่ะอยู่จากห่างจากวัดพระใหญ่เกาะสมุยไม่ไกลนะคะประมาณ1กิโลค่ะประมาณนี้วัดก็ตั้งอยู่ที่ทางทิศเหนือของเกาะสมุยนะคะสวยงามมากวัดนี้ไม่ควรพลาดชมนะคะถ้ามาเกาะสมุยแล้วต้องแวะวัดนี้แน่นอนค่ะมาขอพรมาไหว้พระแล้วก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆกลับไปด้วยค่ะข้างหลังดิฉันนี่จะเป็นวิหารนะคะใหญ่มากวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ค่ะในเกาะสมุยก็จะมีวิหารไว้ทำกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยข้างหลังดิฉันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะมันจะมีวัดพระมันจะมีพระสังฆจายเป็นกลางน้ำค่ะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็โบสถ์กลางน้ำเดี๋ยวตามมาดูกันจ้ะจ้าก่อนเข้าวัดนะคะก็จะมีการแต่งตัวแบบนี้อันไหนห้ามอันไหนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกฎบอกอยู่เฮ้ยค่ะเดี๋ยวไปรู้วัดพระสังฆจายกันพระสังฆจายเป็นพระประธานพรพระมีความสุขเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบกลางน้ำอะค่ะทะเลสาบโอ้ยปลาเยอะมากแถวนี้นี่นะคะพระสังฆจายเกาะสมุยนี่สูงประมาณ20เมตรได้นะคะวัดนี้พระสังฆจายองค์นี้ค่ะท่านก็ดูมีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพระที่ว่าประทานพรประทานความสุขให้แก่ให้แก่ผู้คนนะคะวัดนี้จะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเนาะเดี๋ยวเวียนทางนี้ก่อนใหญ่มากนี่เป็นพระพรหมนะคะพระพรหมมาดูรอบๆกันค่ะโอ้โหใหญ่มากจริงค่ะโอ้โหดูข้างหลังตรงนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะพระพิฆเนศจ้ะจ้าในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นอุโบสถกลางน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในค่ะอุโบสถกลางน้ำนี่สวยงามมากตรงนี้มันเป็นทะเลสาบมาค่ะทะเลสาบเล็กๆเนี่ยเราเดินข้ามสะพานไปนะคะข้ามสะพานอุโบสถกลางน้ำมันก็จะมีสะพานแบบนี้จ้ะ
แบบนี้นี่เดินข้ามไปจ้าตามมาเลยจ้าอุโบสถข้างในก็เข้าไปได้นะคะเข้าไปดูแต่ว่าเดี๋ยวถอดรองเท้าวางแถวนี้ก่อนรองเท้าเข้าไปในอุโบสถกันดีกว่าโหค่ะมันเป็นภาพวาดประวัติพระพุทธเจ้านะคะประวัติโอ้พระสังฆจายค่ะเมื่อกี้ที่เราผ่านมาพระสังฆจายตรงนี้เป็นมาเป็นปางพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะสวยงามมากค่ะเนี่ยกลางคืนก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาอะไรแต่เนี้ยในอุโบสถนะคะสวยงามมากส่วนพระรูปนี้นะคะเป็นพระครูสันตินันทคุณนำสร้างนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดปลายแหลมนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วนะคะจ้ะนั่นแหละค่ะที่วัดที่เรามาชมเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆอุโบสถกันนะคะอุโบสถกลางน้ำตามมาจ้ะวันนี้อากาศจะแบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยแต่ก็ยังสวยอยู่อะค่ะจ้ะตามมาเลยจ้ามาเดินดูรอบๆกันตรงนี้เป็นทางขึ้นโบสถ์เหมือนกันนะคะตรงนี้ใหญ่โตดีค่ะเป็นโบสถ์กลางน้ำเดี๋ยวเดินมาดูรอบๆกันดีกว่าค่ะโบสถ์กลางน้ำเนี่ยข้างนอกก็จะเป็นมันจะมีฐานที่ว่าฐานเป็นฐานดอกบัวค่ะอยู่กลางน้ำถ้ามองดูไกลๆนี่มันจะสวยมากเลยนะคะอันนี้จ้ะโบสถ์แถวเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไว้ทำกิจกรรมนะคะอย่างเช่นเวียนเทียนเวียนเทียนลอยกระทงอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นเหมือนทะเลสาบอะค่ะอุ๊ยมีนกด้วยนกพิราบเยอะมากตรงนี้จะเป็นที่ลอยกระทงเลยค่ะเนี่ยเวลาช่วงนี้น้ำมันจะเต็มมากเลยดูนะคะเกือบล้นสระเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ลอยกระทงค่ะตรงนี้เลยคือทุกคนมาก็มาลอยกระทงกันตรงนี้ค่ะที่วัดนี้นะคะโอเคค่ะตามมาจ้ะเดินรอบๆฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกบ้านวิลล่านะคะบนเขาจ้ะนกเยอะมากค่ะที่นี่นกพิราบจริงแล้วเขาแต่ก่อนนี้เขาให้อาหารได้นะคะนกแต่ทีนี้เห็นว่าห้ามให้อาหารนกแต่ว่าปลาในสระเนี่ยยังก็ให้ได้อยู่ค่ะอาหารก็จะมีซุ้มอาหารหยดเหรียญอาหารปลาอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะทำได้
เดี๋ยวเราไปชมที่อีกแห่งนึงนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำตรงนี้จะเป็นเหมือนสวนหย่อมอะค่ะเดี๋ยวดูนะคะเป็นสวนหย่อมเล็กๆธรรมชาติเนี่ยค่ะนี่เลยเขียวชอุ่มนะคะวันนี้ฝนตกอันนี้นะคะดูเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเห็นโบสถ์กลางน้ำที่ชัดเจนแห่งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะนี่แน่อันนู้นเป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะที่มีฐานดอกบัวค่ะโบสถ์กลางน้ำทางทะเลสาบโบสถ์กลางน้ำอยู่ในทะเลสาบนะคะอันนี้วัดปลายแหลมนี่สวยมากค่ะเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบสวนสาธารณะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ชมท่านผู้ชมที่ว่าจะมาเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ค่ะย่อมไม่พลาดวัดนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัดเจ้าแม่กวนอิมกันดีกว่าค่ะอยู่ข้างหลังนี่เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปนะคะตรงนี้จะโอเคตามมาค่ะเจ้าแม่กวนอิมบรรยากาศยามเช้าร่มรื่นนะคะที่นี่ร่มรื่นมากวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอากาศเย็นสบายฝนตกนิดนึงเมื่อกี้นี่ค่ะเจ้าแม่กวนอิมนะคะเดี๋ยวเรามันจะมีสะพานหินอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเดินเข้าไปได้เลยโหภาพมุมนี้ก็สวยนะคะโบสถ์กลางน้ำจ้าเรามาอยู่ที่ทางเข้าเจ้าแม่กวนอิมนะคะมันจะมีสะพานหินอ่อนแบบนี้ค่ะข้ามไปแต่เราลองไปดูข้างในนะคะตามมาจ้ะตามมาเลยค่ะโอ้ยแดดออกนิดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดค่ะช่วงนี้เดือน12อากาศที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมค่ะลมเยอะมากโอเคนี่นะคะเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมพันมือแต่ว่ามันมี18มือนะคะเนี่ย18มือค่ะนี่ก็จะมีบทสวดขอพรเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์นะคะอันนี้ใครมาเกาะสมุยนี่มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรได้นะคะใหญ่โตมากค่ะ20เมตรนะคะโอ้ยเด็ดออกละโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆเจ้าแม่กวนอิมกันดีกว่าจ้ะแม่กวนอิมดูด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้างด้านหลังด้านหลังเจ้าแม่กวนอิมนี่ลุยค่ะด้านหลังเจ้าแม่กวนอิมอลังการมากค่ะอุ้ยน้ำเต็มตะลิ่งอุ้ยน้ำเยอะมากค่ะดูโหทะเลสาบแถวนี้ก็จะเป็นชื่อของหมู่บ้านปลายแหลมนะคะบ้านปลายแหลมบ้านปลายแหลมนี่อยู่ทางเหนือของเกาะสมุยนะคะ
ก็ไม่ไกลจากสนามบินเกาะสมุยมากนักนะคะชุมชนแถวนี้เขาก็อยู่ติดทะเลทางเหนือของเกาะสมุยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนี ค่ะเจ้าแม่กวนอิมเกาะสมุยนะคะวัดปลายแหลมสุวรรณรามวันนี้ได้ชมกันเต็มอิ่มเลยนะคะเอามีนก3ตัว วัดปลายแหลมเนี่ยค่ะก็จะมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะคะเป็นชื่อโรงเรียนบ้านปลายแหลมตรงนี้นะคะวัดกับโรงเรียนนี่จะอยู่ติดกันเลยข้างหน้านี่เป็นโรงเรียนจ้ะก็สอนตั้งแต่อนุบาลยันป.6วันนี้วันอาทิตย์เขาปิดวันนั้นอันนี้นะคะอันนี้เป็นโรงเรียนบ้านปลายแหลมแต่นี้ก็จะมีโรงเรียนนะคะแล้วก็ในวัดภายในวัดก็มีร้านกาแฟขายของอะไรแบบนี้ค่ะแถวนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือวัดปลายแหลมสุวรรณารามนะคะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุยแห่งหนึ่งวันนี้เราได้ชมกันครบแล้วนะจ๊ะค่ะถ้าเพื่อนๆมานี่ห้ามพลาดนะคะวัดนี้มาขอพรไหว้พระแล้วก็จะได้มีรูปสวยๆกับไปฝากเพื่อนๆแน่นอนค่ะจ้าวันนี้เรามีวันชาแนลก็จบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอคลิปต่อไปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ